สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอัตนุนกับนินาค่ะขอไปเกาะติดนะคะเวทีสำคัญที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับตลาดทุนการลงทุนนะคะกับทางด้านสัมมนา Investment Forum New Chapter New Opportunity นะคะที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะคือหลากหลายเวทีที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปติดตามดูเพราะว่าทุกช่วงมีความสำคัญและเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อในช่วงของกลางปีกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการลงทุนและธีมที่คุณผู้ชมสามารถใช้วางแผนการลงทุนได้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าปาฐกถาพิเศษค่ะตลาดหุ้นไทยเชื่อมกับตลาดหุ้นโลกที่ต้องยอมรับค่ะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ระบบเทรดหรือการเชื่อมสินค้าบริการต่างๆที่อยู่ในตลาดทุนค่ะและดร.ภากรปิตทวชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ไปฟังเสียงกันเลยค่ะเรามองว่าอินเด็กซ์ของเราจะมีการฟื้นตัวหรือจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างผมขอลองเปรียบเทียบอีกรูปนึงให้ดูก่อนนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณ10ปีเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราดูกันนะครับอันที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดในรอบ10ปีนะครับก็คือ MSCI World Index แน่นอนนะครับเพราะ MSCI เนี่ยน้ำหนักเยอะจะอยู่ที่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐนะครับอย่างเช่นยุโรปซึ่งหุ้นต่างๆในตลาดสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นโลกใหม่นะครับเป็นหุ้นที่มีความหวือหวาเป็นพวกเทคคอมพานีต่างๆนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9.74% นะครับมีความผันผวนประมาณสัก 15% ต่อปีในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยผลตอบแทนประมาณปีละ 4.5% แล้วก็มีความผันผวนประมาณ 9.75% ตามมาด้วยหุ้นไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ 4% ความผันผวน 15.39% นะครับแล้วก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับ 3.5% รีเทิร์นต่อปีแล้วก็ค่าความผันผวนประมาณ 3% แล้วก็ทองคำนี่น่าสนใจนะครับในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงๆเนี่ยผลตอบแทนของทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากเลยจากการที่เงินเฟ้อเนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนที่เป็น nominal return ของสินทรัพย์อื่นเนี่ยพอถูก adjust เงินเฟ้อเนี่ยมันลงมาใกล้กับทองคำซึ่งทองคำเนี่ยมันผลตอบแทนมันคือที่จริงมันคือศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่สองอย่างนี้มันใกล้เคียงกันเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าราคาทองคำมักจะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี inflation มากๆนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนทองคำเนี่ยก็คือประมาณ 1.48% ต่อปีแล้วก็มีความผันผวนประมาณ 15% ต่อปีแล้วก็ตามด้วยเงินฝากประจำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อครับแล้วเราคาดว่าหุ้นไทยในช่วงจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าเรามาดูกันนะครับในช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มธุรกิจในประเทศไทยที่มีการฟื้นตัวเร็วๆเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นพวกหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นที่เป็นเกี่ยวกับการส่งออกพวก industrial manufacturing ส่งออกพวกนี้เนี่ยได้แคปเจอร์การฟื้นตัวไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นผลตอบแทนกลับคืนมาเร็วนะครับในขณะที่หุ้นที่ยังไม่ได้มีการฟื้นตัวมากเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อยู่ข้างล่างเนี่ยครับที่เป็นเกี่ยวกับการเงินนะครับเรื่องประกันเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องอาหารเรื่องเกี่ยวกับproperty and construction แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับresources นะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรกลุ่มพวกนี้เนี่ยยังฟื้นตัวไม่มากนักแล้วทีนี้เราลองมาดูกันต่อนิดนึงครับว่าแล้วจุดแข็งประเทศไทยเนี่ยที่มันน่าจะทำให้ธุรกิจอะไรบ้างที่ฟื้นตัวเนี่ยเราเห็นได้เลยครับอย่าง food industry เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับ plant based meat เรื่องเกี่ยวกับการใช้โมเลกุลต่างๆสร้างอาหารแบบใหม่นะครับมีอาหารเสริมต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามันมีการท่องเที่ยวที่เป็น value added มากขึ้นอย่างเช่นเรารับนักท่องเที่ยวที่จริงไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยซ้ํา expat ที่เข้ามาทำงานเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลในเมืองไทยมากขึ้นผมมีอันนึงครับผมเล่าทุกครั้งที่ผมไปงานเลยคือผมไปสมุยเนี่ยครับแล้วก็ไปตีกอล์ฟกับเพื่อน
เราเจอพวกฝรั่งเนี่ยมาตีกอล์ฟเยอะมากเราก็เลยถามบอกว่าเออพวกคุณทำอะไรอ่ะถึงมีเวลามาตีกอล์ฟอยู่ที่นี่เขาบอกว่าผมนอนเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมาเช่าบ้านอยู่ตรงเกาะเต่าแล้วก็ทำงานส่งต่างประเทศเป็นงานโปรแกรมเมอร์แล้วก็พอช่วงวันว่างเราก็มาตีกอล์ฟอาทิตย์ละ2วันอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้เรามีดิจิตอลนอมแมดคนพวกแบบนี้เนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีลองเทอมเรสซิเดนซ์มากขึ้นเรามีคนที่เข้ามาโรงพยาบาลแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนี่คือของที่เป็น value added ที่ผมเรียกว่าเป็น new tourism นะครับเรื่อง sustainability เนี่ยคือจุดแข็งประเทศไทยเลยตอนนี้เนี่ยถ้าไปที่ไหนนะครับแล้วเราไม่ทำ roadshow แล้วบอกว่าบริษัทไทยเนี่ยทำเรื่อง sustainability มีข้อมูล sustainability มี product sustainability อย่างไรเนี่ยผมว่าล้าสมัยเลยเพราะว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับเรื่อง New Economy นี่น่าสนใจครับเรามักจะบอกว่าเราอยากจะสร้างประเทศแบบด้วย S-curve อันใหม่แต่ผมเชื่อว่า S-curve อันใหม่เนี่ยเราจะต้องพึ่งกับเรื่องเกี่ยวกับที่เราเก่งอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นจะทำอาหารให้เป็นอาหาร New Tech ได้ยังไงท่านเห็นได้เลยครับว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบริษัทใหม่ๆที่ทำเรื่องกลิ่นอาหารเรื่องซอสอะไรต่างๆซึ่งเป็น value added ของเรื่องอาหารโดยการใช้เทคโนโลยีผมมีความเชื่อเลยครับว่า new economy ใหม่ของเราเนี่ยถ้าเกิดมาเป็น overlay economy ที่ overlay สิ่งที่เราเก่งอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นยิ่งมากเลยนะครับอันต่อมาครับไปทั่วโลกสิ่งแรกที่คนทั่วโลกพูดก็คือว่าผมไปเมืองไทยมาผมไปเที่ยวเมืองไทยมาผมไปเพิ่งไปฮอลิเดย์เพิ่งไปเวคเคชั่นที่เมืองไทยมาไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปสมุยอันนี้คือจุดขายเราเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า well-being economy ของประเทศไทยเนี่ยยังมีความแข็งแรงอยู่มากและยังไม่ได้ฟื้นตัวด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวเพิ่งกลับมาคนเพิ่งกลับเข้ามาเข้าประเทศได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับทัวริสต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าในประเทศเรื่องเกี่ยวกับการโลจิสติกเรื่องทรานสปอร์เตชันเรื่องอาหารเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องแฟชั่นเรื่องเฮลท์แคร์จะเป็นอะไรที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งลองมาดูรูปทางขวาก็ได้ครับดัชนีผลตอบแทนของผลตอบแทนของดัชนีของ Well-being Index เนี่ยเมื่อเทียบกับเซต100เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในช่วงหลังเนี่ยครับผลตอบแทนของดัชนีของ Well-being เส้นสีเหลืองนะครับ outperform เจ้าเซต100เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนปัจจุบันบริษัทไทยมี42บริษัทอยู่ใน MSCI ESG 42บริษัทอยู่ใน FTSE for Good นะครับ26บริษัทอยู่ใน DJSI อันนี้ครับคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งเลยเวลาไปพูดนะครับเราบอกง่ายๆเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดบริษัทพวกนี้เนี่ยแข่งขันได้ระดับโลกและยิ่งไปกว่านั้นยังทำธุรกิจแบบยั่งยืนได้อีกเนี่ยทำไมไม่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแสดงให้เห็นนะครับว่าในอดีตเรามักจะมีคนพูดบอกว่าลงทุนในหุ้นที่ทำเรื่อง sustainability ดีๆเนี่ยบริษัทพวกนี้เนี่ยเขา outperform จริงหรือลองดูในดัชนีในรูปทางขวานะครับในกราฟทางขวาจะเห็นได้เลยว่าผลตอบแทนของหุ้นที่เป็น DJSI Emerging Country ของประเทศไทยเนี่ย outperform ผลตอบแทนของหุ้นเซต100เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดถึง well-being เลยครับตอนนี้เนี่ยเวลาคนจะถามเราบอกว่าซื้อหุ้นพวกนี้เนี่ยมันดียังไงเราดูได้เลยครับว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกเหนือจากทำธุรกิจได้ยั่งยืนแล้วยังสามารถนักลงทุนยังให้ความสำคัญตรงนี้อีกมากอยู่อีกด้วยครับสัมมนายังไม่จบนะคะยังมีถึง 17:00 นสามารถไปติดตามได้ทางออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจค่ะและนักทุนท่านใดนะคะที่ติดตามข่าวสารอยากจะฝากเตือนค่ะอย่าหลงเชื่อนะคะเพจปลอมหรือโซเชียลมีเดียที่ชักชวนให้การลงทุนนะคะโดยเฉพาะที่อ้างอิงกับภาพของตลาดหลักทรัพย์หรือว่าผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเนื่องจากเป็นเพจปลอมตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะไปติดตามข้อมูลหรือเช็คข้อมูลได้จริงๆค่ะได้ที่ set contact นะคะ02-009-999ค่ะหรืออีเมลนะคะ setcontactcenter@set.or.th ค่ะเอาละค่ะการลงทุนนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ส่งท้ายสัปดาห์นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงหุ้นร้อนๆด้วยค่ะวันนี้นีนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ